การทำเกษตรสมัยใหม่ในช่วงนี้เราคงได้พบเห็นหลายแห่งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานในการดูแลผลผลิตเพื่อความสะดวกสบายในการดูแลแหล่งเพาะปลูกเพื่อลดจำนวนแรงงานลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นบางอย่างอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งเกษตรกรบางรายอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ทำให้ทางศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพที่สูงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้หรือเครื่องไม้เครื่องมือนี้คือเริ่มจากความเดือดร้อนของเราเองและเกษตรกรนะครับปัจจุบันแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วให้รู้ว่าทรัพยากรที่ใช้ไปเนี่ยมันมีการคอนโทรลในการใช้หรือว่าใช้น้ำไปเท่าไหร่เนี่ยใช้ปริมาณปุ๋ยอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยมันยากมากที่เราจะไปดูและควบคุมให้มันได้ปริมาณที่เหมาะสมกับพืชและอีกอย่างนึงนวัตกรรมเนี่ยเอามาใช้ทดแทนเรื่องแรงงานอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่านวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมรุ่นยุคของปี2020นี่เลยก็คือลดต้นทุนลดเวลานะครับลดแรงงานเพิ่มผลผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าที่สำคัญนะครับข้อดีของนวัตกรรมนี้คือราคาถูกมากๆนะครับเทียบเท่ากับตลาดแล้วนะครับราคาถูกลงประมาณ 10-20 เท่าเช่นถ้าอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยราคาหลักประมาณ 10,000-20,000 จะลดเหลือประมาณแค่ประมาณหลักร้อยหลักพันทันทีครับอุปกรณ์มาอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันได้แก่ตัวประมวลผลหลักในการเก็บข้อมูลส่งข้อมูลส่วนของหน้าจอบ่งบอกสถานะการทำงานต่างๆตัววัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศและส่วนสุดท้ายคือตัววัดความชื้นในดินซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปและมีราคาที่ย่อมเยาเมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทั้งความชื้นอุณหภูมิข้อมูลต่างๆโดยทางผู้พัฒนาได้ทำการเขียนโปรแกรมต่างๆเข้าไปใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอีกด้วยหลักการทำงานก็คือจะมีเซ็นเซอร์ไปตรวจสอบต้นไม้ว่าต้นไม้นั้นมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วปริมาณการใช้น้ำเนี่ยให้ใช้เท่าไหร่เช่นให้ใช้100ลิตร50ลิตรหรือ20ลิตรเนี่ยเขาจะมีการรู้ว่าเขาจะใช้น้ำไปเท่าไหร่รวมถึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของพืชก็จะดูแลได้สามารถผสมปุ๋ยได้สามารถผสมสารที่เป็นสารจัดการโรคพืชหรือเรื่องของเร่งรากอะไรต่างๆได้หมดครับตัวนี้จะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนคือในมือถือไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของประเทศเอาพูดว่าเป็นโลกเลยดีกว่าที่สามารถต่อในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้โปรแกรมนี้จะบอกเรื่องอุณหภูมิความชื้นบอกปริมาณน้ำที่มีอยู่บอกอัตราการใช้น้ำว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลของกราฟว่าปริมาณการใช้ในแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วสามารถคอนโทรลได้ในระดับที่เป็นอนุภาคเลยเช่นสมมติว่าผมต้องการให้ลดน้ำประมาณ10ลิตรแล้วก็สามารถที่จะเปิดน้ำให้ลดไป10ลิตรหรือ20ลิตรได้เลยเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาทำเกษตรผมมั่นใจว่าเขาจะต้องมีพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทำนะฮะคือนวัตกรรมเหล่านี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยใช้กันมาเยอะมากนะครับใช้มาก่อนเราอีกแต่ข้อเสียคือพอมาถึงบ้านเราราคามันแพงมากพอแพงมากเนี่ยแทนที่เกษตรกรจะลดต้นทุนลดเรื่องของแรงงานลงแล้วเนี่ยกลับมาเพิ่มเรื่องของต้นทุนให้เขาอีกมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้นะครับซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเกษตรกรทั่วไปเนี่ยสามารถประกอบใช้ไม่ยุ่งยากครับก็จะมีแพทเทิร์นการประกอบให้อยู่แล้วแล้วก็เปิดสอนนะครับเรียนรู้จริงๆเนี่ยประมาณวันนึงก็ทำเป็นแล้วนะครับแล้วสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อแล้วก็ใช้กระบวนการนี้ในการจัดการแปลงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพครับระบบสมาร์ทฟาร์ม IoT ระบบนี้มีการใช้งานจริงและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นแบบอย่างการทำการเกษตรสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยการดูแลระบบการเกษตรได้แบบครบวงจร